สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำมะนาวกุ้งสดบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆแค่เห็นสีสันนะครับน้ำลายผมก็ไหลแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกุ้งของเรากันนะครับกุ้งสด250กรัมนะครับเราก็ตัดหัวดึงเส้นดำออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกลือป่น1ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะแป้งมันนะครับก็จะไปช่วยให้กุ้งของเราไม่คาวนะครับแล้วก็จะทำให้เนื้อเขาเด้งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เราขยำคลุกเคล้าประมาณ5นาทีนะครับวิธีนี้นะครับจะทำให้เนื้อกุ้งเราเด้งนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับเราขยำคลุกเคล้ามาประมาณ5นาทีนะครับเนื้อกุ้งของเราจะมีความเด้งและก็ตึงๆนะครับขั้นตอนนี้ให้เรานำกุ้งเราไปล้างน้ำสะอาดเลยครับล้างน้ำความสะอาดกุ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำน้ำแข็งมาโปะไว้บนตัวกุ้งนะครับก่อนที่เราจะนำเขาไปยำนะครับเนื้อกุ้งเขาจะได้เด้งๆนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเตรียมเครื่องเคียงสำหรับที่จะยำมะนาวกุ้งสดกันนะครับผักชีฝรั่ง1ต้นมะนาว3ลูกหั่นเป็นชิ้นหอมแขกครึ่งหัวซอยหอมเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปยำมะนาวกุ้งสดกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก1ทัพพีแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันจนน้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับเมื่อน้ำตาลของเราละลายนะครับตามด้วยพริกป่น1ช้อนโต๊ะหรือเผ็ดตามใจชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆผงชูรสเศษ1ส่วน4ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับข้าวคั่วข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดที่เราแช่น้ำแข็งไว้นะครับใส่ลงไปยำเลยครับมะนาว3ลูกที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแขกซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆเราก็ยำเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับยำยั่วๆน้ำลายไหลเลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำมะนาวกุ้งสดสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเรียบร้อยนะครับมีความเปรี้ยวอร่อยแซ่บมากๆเลยครับเพื่อนๆและก็ได้รสสัมผัสของเนื้อกุ้งสดที่เด้งๆนุ่มๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูยำมะนาวกุ้งสดสูตรครัวสนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้น้ำลายไหลแล้วครับเพื่อนๆ